ต่อไปนะคะเรียนเชิญพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนค่ะอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนสมาชิกลำดับ197ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมื่อคราวที่แล้วที่เรื่องนี้เข้าสภาผมต้องกราบขออภัยถ้าได้กระทำการใดเป็นการข่มขู่เป็นการก้าวล่วงเป็นการหยาบคายข้อความมันคล้ายๆกับมาตรา61อนุ2ไปบ้างในเรื่องของความไม่เห็นด้วยข้อเดียวใน3ข้อก็คือในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับซึ่งจะเกิดหมายเลข112โดยผมได้ให้เหตุผลและในที่สุดกรรมาธิการได้ถอยเรื่องนี้ออกไปทำการศึกษาใหม่และต้องขอกราบขอบพระคุณที่ได้ถอนเรื่องนี้ไปถอนเรื่องนี้ก็คือในเรื่องเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินส่วนในประเด็นที่หนึ่งที่สองในเรื่องของการให้การช่วยเหลือในทางการแพทย์เป็นเรื่องที่ผมเห็นด้วยเกินร้อยครับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งครับถ้าหากว่าแผนปฏิรูปเรื่องนี้ผ่านสภาไปแล้วมีการขับเคลื่อนโดยพลันวันนี้ผมไม่อภิปรายขัดแย้งหรือคัดค้านไม่จับจ้วงไม่ก้าวล่วงไม่ข่มขู่อีกแล้วครับสนับสนุนเต็มที่แต่กำลังจะอธิบายเหตุผลประกอบว่าข้อ3ที่ท่านติ่งไว้และถอนออกไปนั่นน่ะจะมีการขับเคลื่อนคู่ขนานกันไปด้วยท่านพลตำรวจโทสุวีระทรงเมตตาขออนุญาตที่เอ่ยนามได้อภิปรายขั้นตอนพัฒนาการของหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินไปโดยละเอียดแล้วผมจะไม่พูดซ้ำในเรื่องนั้นแต่จะเติมในสิ่งที่ขาดอยู่อีกเล็กน้อยเท่านั้นเองครับทำไมจะต้องเป็นหมายเลข191แล้วทำไมต้องเป็นหมายเลขเดียวทำไมสมควรจะอยู่กับตำรวจผมอธิบายขอยกตัวอย่างอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้มันมีตัวอย่างที่เป็นที่ประจักษ์อยู่ก็คือเอาง่ายๆครับเรื่องพื้นฐานเลยครับปัจจุบันนี้เวลาเราจะเข้าห้องน้ำจะนั่งชักโครกผมต้องเอาด้ามไม้กวาดแย่คอห่านก่อนนะผมกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาสมมุติว่ามันโผล่ขึ้นมาไม่ทันได้กัดเราแจ้งใครครับเราแจ้งอาสาใช่ไหมเราแจ้งอาสาสมัครเราแจ้งกู้ภัยใช่ไหมครับมาจัดการกับงูตัวนั้นตัวอย่างถัดมาครับกัดแล้วคราวนี้ได้รับบาดเจ็บเราแจ้งใครครับเราคงต้องแจ้งอาสามาจับงูตัวนั้นอีกแหละไม่งั้นมันไปกัดคนในบ้านคนอื่นอีกเราต้องแจ้งหมอด้วยใช่ไหมครับเพราะมันต้องให้การรักษาแล้วทั้ง1และ2เราต้องแจ้งตำรวจไหมครับรีบไปโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาเกี่ยวแล้วครับไม่เปิดการจราจรให้เปิดการจราจรช้าไปติดไฟแดงอยู่กัดเข้าทวารหนักมันสูญรวมประสาทตายทันทีสมมุติว่ากัดแล้วตายทันทีเหรอครับตายตรงนั้นเลยครับแจ้งใครครับแจ้งพนักงานสอบสวนครับแจ้งตำรวจครับแจ้งหมอนิติเวชครับงั้นในทุกองค์ประกอบมีตำรวจเข้ามายุ่งหมดเลยครับถ้าหากว่าเราคนละเบอร์กันอาสาเบอร์หนึ่งหมอเบอร์หนึ่งตำรวจเบอร์หนึ่งนิติเวชอีกเบอร์หนึ่งจราจรอีกเบอร์หนึ่งไปกันใหญ่ครับผมว่าคนแจ้งเบอร์ซะก่อนงั้นการที่มีเบอร์เดียวแล้วกินรวบเลยครับพอโทรไปเบอร์นี้มันไปหมดในทุกหน้าที่โดยทันทีคราวที่แล้วผมอภิปรายผมยกตัวอย่างครับว่าเราแค่ไปซ่อมรถเท่านั้นเองครับไปศูนย์บริการครับ
เราโทรไปเบอร์รวมเบอร์เดียวบอกกด1อะไรกด2เปลี่ยนกรองอากาศกด3ไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันตัดสายไปเองกด4กด5เขาแยกกันได้อย่างนั้นนะงั้นศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติท่านพลโทสุวีระอภิปรายให้รายละเอียดไปหมดแล้วจริงๆผมเตรียม PowerPoint มา14หน้าผมขออนุญาตสภาแล้วผมไปที่ข้อ4เลยครับเพื่อจะให้เห็นภาพชัดเจนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไปไกลแล้วครับมันใกล้จะจบแล้วครับกันมาที่การชุดนี้จะต้องไปผนวกรวมตามเรื่องนี้มาประกอบด้วยในข้อ4ครับกสทชแจ้งผลการประชุมต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ทราบและสำนักงานแห่งชาติได้เข้าชี้แจงต่อกฤษฎีกาจำนวนหลายครั้งเพื่อปรับกฎหมายให้เหมาะสมครั้งแรกสำนักงานแห่งชาติเสนอกฎหมายครับพระบัญญัตินี้ในที่ประชุมคณะกฤษฎีกาสรุปว่าให้แก้ไขเพิ่มเติมหมายเลขฉุกเฉินในพรบของกสทชครับในพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแทนที่จะไปร่างเป็นกฎหมายต่างหากขึ้นมาให้ไปแก้ไขเพิ่มเติมในกฎหมายของกสทช.โดยยืนยันในหลักการให้ใช้หมายเลข191เชิญหน้าต่อไปครับหมายเลข191จึงเป็นหมายเลขที่ชูขึ้นมาในศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและให้นำพระบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสำนักงานแห่งชาติเนี่ยที่นำเสนอเนี่ยไปรวมไว้กับพระบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ของกสทช.ขอต่อครับกสทช.ไปจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังดำเนินการศึกษาเรื่องนี้ในที่สุดก็ยืนยันความเหมาะสมข้อที่6ครับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งข้อสั่งการของพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้แหละครับอนุมัติให้ใช้หมายเลข191เป็นหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาตินายกให้ใช้ฮะแต่นายกไม่ได้สั่งโดยม.44นะครับตอนนั้นยังไม่ใช้และให้กสทช.ไปศึกษาเพิ่มเติมถึงการจัดระบบกสทช.ก็ไปจ้างบริษัท Infinity Press Management จำกัดทำการศึกษาเรื่องนี้ฮะณวันที่3ถึง6เมษายนได้ไปดูงานที่ประเทศจีนครับที่ซูโจครับนั่นแหละครับสถานที่ไปดูงานที่ซูโจครับที่ซูโจเขาเรียกศูนย์นี้ว่าศูนย์รวมสั่งการเหตุฉุกเฉินเมืองซูโจของเราเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุเขาข้ามอีกช็อตนึงครับเขารับแจ้งเหตุเสร็จแล้วก็สั่งการสั่งไปไหนบ้างครับสั่งไปอาสาป้องกันภัยสั่งไปจราจรสั่งไปหมอสั่งไปสับปะเลอถ้าตายนิมนต์พระเสร็จก็ศูนย์เดียวอะต้องกับเราไปดูที่มาเลเซียในวันถัดมาครับในวันที่ปลายเดือนเมษาครับ26ถึง28ไปดูที่มาเลเซียขณะนี้ถึงตรงนั้นนะครับผมพักไว้แค่นั้นก่อนทีนี้มาดูสาระของพระบัญญัติครับพระบัญญัตินี้ปัจจุบันอยู่ที่กฤษฎีกาและพระบัญญัตินี้ก็น่าที่จะเป็นอย่างเงี้ยไอ้นี่ผมไม่ใช่มโนนะแม้ว่านำคุณนี่มโนก็ตามเพราะพระบัญญัตินี้ก็คือพระบัญญัติที่ตำรวจเขียนพระบัญญัติเองครั้งแรกกฤษฎีกาดูมารอบแล้วกิจการเห็นด้วยแล้วแต่อย่าไปออกเป็นแผ่นไหนเลยไปแก้ไขเพิ่มเติมในของกสทช.จะง่ายกว่านะครับก็เลยไปแก้ไว้ที่มาตรา34แต่แขนงเป็น5มาตราก็คือ34ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4และทับ5สาระทั้งหมดผมจะไม่พูดครับผมพูดนิดเดียวก็ในเรื่องของนิยามคำว่าฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินหมายถึงเหตุด่วนหรือเหตุร้ายที่ผู้ประสบเหตุประสงค์แจ้งเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้ตนหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายแก่ชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินหรือเหตุอื่นที่ต้องการจะช่วยเหลือเป็นการด่วน
ให้มีศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมีหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระงับเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครบหมดแล้วครับ191คือหมายเลขฉุกเฉินศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมีหน้าที่อะไรบ้างครบหมดครับขอแผ่นสุดท้ายเลยครับภารกิจของเหตุฉุกเฉินต้องทำอะไรบ้างได้รับความคุ้มครองอย่างไรสิ่งเหล่านี้อยู่มีครบทั้งหมดใน PowerPoint 14หน้านี้ครับผมจะมอบให้กรรมาธิการไปประกอบแล้วท่านก็สามารถที่จะโยงเรื่องนี้เข้ากับแผนปฏิรูปของท่านและจะสมบูรณ์ครับขอบพระคุณครับคุณท่านอำนวยนะคะมี